ี่น้องฟองไปสู้โผล่สุคนนะคะพี่น้องคะคลิปนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วค่ะจากเมืองโรมนะคะเนาะหรือว่ากรุงโรมประเทศอิตาลีนะคะพี่น้องคะวิไลกับภาพพ่อแม่พี่น้องเขาไปชมสถานที่นะคะจากต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้วิไลกับพ่อแม่ก็ได้เดินออกมาข้างนอกนะคะพี่น้องคะสมกับการรอคอยค่ะพี่น้องพอวาหยังพอวาวิไลกับพ่อแม่นั่นตื่นมาแต่เศร้าๆเนาะค่ะพี่น้องคะของมื้อนี้เนาะค่ะพอวาการที่เข้าไปจุดชมในโบสถ์เนาะค่ะพี่น้องคะไปชมในโบสถ์คือว่าอยู่ว่าตรงโดมตรงทั้งเทิงโบสถ์อยู่ของวาติกันเนาะค่ะพี่น้องคือว่าเราเข้าไปชมในโบสถ์ฟรีได้เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าการจะเข้าไปต้องต่อแถวเนาะค่ะต่อแถวเพื่อที่จะผ่านด่านตรวจแล้วก็เข้าไปที่นี่แล้วพี่น้องคะแถวมันไม่ใช่แค่แถว100 200คนนะคะพี่น้องคะแถวคนเป็นพันๆเนาะค่ะพี่น้องเว้าซื่อๆเถาะค่ะแบบว่าแถวยาวอ้อมไปล่ะค่ะGo to the cripple. I lost my cripple. เอาละค่ะพี่น้องคะวันนี้นะคะมือนี่วิไลกะโอเคนะคะพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปดูข้างในเรียบร้อยแล้วเนาะสวยค่ะสวยงามตะการตาค่ะพี่น้องคะบอกได้เลยว่าสวยงามมากเลยเมื่อวานที่ไปน้ำพุนะคะวิไลกับอธิษฐานบอกว่าขอให้ได้มาที่โรมอีกครั้งนะคะพ่อใหญ่บอกว่าวิไลเธอต้องเฮ็ดเธอต้องเอาเหรียญแล้วก็โยนเนาะค่ะเนาะโยนข้างซ้ายของมือข้างซ้ายโยนแล้วก็บอกกับแล้วก็อธิษฐานมาให้มันเป็นจริงวิไลก็โยนไปแล้วค่ะพี่น้องคะวิไลก็เอาเหรียญโยนลงไปข้างซ้ายวิไลก็บอกว่าขอให้ได้มีโอกาสได้กลับมาที่โรมอีกครั้งนะคะพี่น้องคะวินลอตเตอรี่นะคะพี่น้องเนาะเพื่อว่าสิได้กลับมาอีกได้กลับมาเที่ยวอีกพ่อแม่พี่น้องคะอากาศดีมื้อนี้อากาศดีค่ะแล้ววิไลกับพ่อใหญ่สมกับที่ว่าตื่นมาแต่เช้าพี่น้องคะสมกับที่ว่าแหกขี้หูขี้ตาตื่นมาแต่ตีหาอาบน้ำอุ้ยน้ำว่าอาบค่ะอาบน้ำว่าอาบแต่ว่าล้างหน้าแปรงฟันปั่นจักรยานมาแต่เช้าๆตอนวิไลมาบ่ทันมีผู้คนนะคะพี่น้องคะตอนที่วิไลมาบ่มีคนหลายดอกค่ะบริเวณนี้ว่างไปหมดเลยตอนนี้ค่ะมองไปไหนก็มีแต่ผู้คนแล้วก็ต่อแถวที่จะเข้าไปในโบสถ์แล้วก็เพื่อที่จะซื้อตั๋วนะคะเพื่อที่จะซื้อตั๋วขึ้นไปถึงโดมนั่นยาวมากเลยค่ะพี่น้องคะสมกับที่ว่าความตั้งใจนะคะสมกับที่ความตั้งใจที่ว่าบอกพ่อใหญ่เจ้าต้องตื่นแต่เช้าเจ้าต้องนั่นแต่เช้าแล้วเจ้าแย่เรื่องมากตื่นแต่เช้าเลยเฮ็ดแต่เช้าทุกสิ่งทุกอย่างวิไลก็กินข้าวกินน้ำแล้วก็เฮ็ดคือกองทัพต้องเดินด้วยท้องเหมือนว่าค่ะพี่น้องคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องเหมือนบอสทหารเราไปรบเราไปหยังท้องเราอิ่มเราก็โอเคเมิดเมื่อว่าได้กินหยังกับซามแต่ว่ามันอิ่มตาอิ่มใจเนาะค่ะกับการที่ได้มาเห็นโรมนะคะโรมก็เป็นเมืองที่รู้สึกว่าจะเป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีเนาะค่ะพี่น้องคะวิไลกะขอบคุณพี่น้องปองไปสู้ผู้สุคนเนาะสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้วิไลนางเบาอยู่ตอนนี้คือเมื่อวันที่เท่าใดเนาะเมื่อนี้นะคะเมื่อนี้วันที่28ธันวาคมพ.ศ. 2565พี่น้องคะวันนี้วันที่28ธันวาวิไลก็กลับมาที่โรมอีกครั้งนะคะได้มาพาพี่น้องปองไปเขาไปชมก็เป็นบุญตานะคะพี่น้องคะเวลาเราไปเที่ยวสถานที่เวลาเราไปเที่ยวเมืองนอกหรือไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในเมืองนอกหรือว่าต่างประเทศเขาสิเขาไปเที่ยวในโบสถ์มันจะมีโบสถ์เก่าโบสถ์แก่เพราะไงว่าอันนี้น่ะเป็นอันดับหนึ่งเชิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือวายจังสันเราพี่น้องค่ะวิไลก็บอกมาหูดอกค่ะเดี๋ยววิไลจะถามพ่อใหญ่อีกเถื่อตอนนี้พ่อใหญ่เราไปทายตรงพูนมากห้าวก็บอกเราว่าห้าวสีนางเว้าอยู่นี่แล้วก็ว่าเราไปถ่ายรูปพี่หันพี่น้องคะวิไลก็บอกเราว่าวิไลสีนางอยู่นี่คู่อยู่นี่เราไปถ่ายรูปอันที่งวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วเราไปถ่ายรูปที่ว่าเป็นการเกิดของพระเยซูแล้วบัดนี้เขามีรายการทีวีมาเว้าเขามีรายการทีวีมาคุยเล่ากับไลเขาไปแล้วก็ว่าไปจริงๆแล้วไม่มีเสียที่จะไลแล้วก็พูดเราไปนะอีกครับเอกซากอีกซีเซนเฮียดูฮะมีมากินโอเคพี่น้องคะสำหรับมื้อนี้วิไลก็ขอบคุณพี่น้องปองไปวิไลอยู่นี้ตั้งแต่เช้าตอนนี้ประมาณ
บ่ายโมงบ่ายสองได้ละค่ะตอนนี้ประมาณนะคะพี่น้องคะวิไลจะต้องไปอีกที่นึงเพราะว่ายังเที่ยวไม่ทั่วเดี๋ยววิไลจะพาเที่ยวต่อนะคะน้องพี่น้องคะมาค่ะพี่น้องคะมาไปสถานที่อื่นต่อไปกับวิไลอีกนะคะพี่น้องคะขอบคุณพี่น้องปองไปสู้ผู้สุขคนนะคะที่มาตะล่อนตะล่อนกับวิไลขอให้ไปน้ำกันนะคะไปเที่ยวด้วยกันมาด้วยกันวิไลจะพาทั่วอิตาลีค่ะพี่น้องคะไป let's go พี่น้องเมืองคนว่าลายขนาดไหนพุ่นน่ะนั่นรอต่อแถวขึ้นจะไปนะคะพี่น้องคะเป็นความโชคดีของวิไลกับพ่อใหญ่ที่ตื่นแต่เช้าเนาะพี่น้องตื่นแต่เช้ามาสมความตั้งใจเลยค่ะพี่น้องคะพุ่นน่ะพุ่นน่ะคนเต็มเลยค่ะแต่ตอนนี้เราได้เวลาแล้วค่ะไปค่ะพี่น้องคะไปต่อกันอีกสถานที่นะคะก่อนที่วิไลและพ่อใหญ่จะปั่นจักรยานเที่ยวต่อไปในสถานที่ต่อไปวิไลกับพ่อใหญ่ก็เดินชมค่ะพากันเดินชมพ่อใหญ่เอิ้นกรุ๊ปเพอกรุ๊ปเพอนะคะพี่น้องคะภาษาไทยบ้านเฮาก็เอิ้นฉากการประสูติของพระเยซูนะคะพี่น้องคะแปลเป็นภาษาไทยกับฉากการประสูติล่ะค่ะพ่อใหญ่เราก็ไปวิไลอันฉันยังบ่ได้ไปเบิ่งเป็นการแสดงของฉากการประสูติของพระเยซูเป็นการแสดงเพื่อเกตมาเพื่อที่จะชิงรางวัลประมาณนั้นล่ะครับพี่น้องคะเพราะเท่าที่วิไลเบิ่งแล้วเขาก็มีซื้อมีนัมเบอร์มีนั่นเนาะค่ะเนาะเป็นการโชว์เป็นการจัดแล้วก็การจัดแต่งฉากการประสูติของพระเยซูคริสต์เนาะค่ะพี่น้องเนาะอธิวาติการนี้งามอิลีค่ะพี่น้องค่ะงามสมความร่ำลือสมความตั้งใจของวิไลกับพ่อใหญ่อิลีที่ตื่นมาแต่เช้าจริงๆกับเขาฟี่แหละค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าก็ได้รอคือว่าล่ะค่ะแต่ถ้าคุณจะขึ้นไปบนโดมเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้าเข้าไปในโบสถ์โอเคไม่ได้เสียค่าอะไรเนาะค่ะแค่ต่อแถวรอเพื่อที่จะผ่านด่านการตรวจกระเป๋าเนาะแต่ว่าถ้าคุณจะซื้อตั๋วขึ้นไปบนโดมราคาค่าตั๋วก็คนละ6ยูโรพี่น้องค่ะพอตอนวิไลกับพ่อใหญ่มาบ่มีคนเลยค่ะเพราะวิไลมาแต่เสาๆกับพ่อใหญ่มาแต่เสาๆอีหลีแห่ขี้หูขี้ตาพากันตื่นตั้งแต่เสาๆละค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ปั่นจักรยานมาสมความตั้งใจสมความมุ่งมั่นปรารถนาอีหลีค่ะพี่น้องค่ะสวยงามจริงๆค่ะที่เที่ยวอีกทีนึงเนาะค่ะที่วิไลกับพ่อใหญ่ปั่นจักรยานมาเนาะค่ะเนาะออกจากวาติกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะออกจากวิหารของวาติกันแล้วเรียบร้อยกับปั้นกันมาสีไก่เติบอยู่ค่ะพี่น้องค่ะถ้าเดินก็ไกลอยู่ดอกสำหรับการเดินเนาะแต่คนเที่ยวส่วนมากเขาเจ้าอาจสิแบบว่าอาศัยว่าเดินไปจุดนั้นเดินไปจุดนี้ทะลุไปจุดนี้ทะลุไปจุดนั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่วิไลกับพ่อใหญ่ก็ดีอย่างนึงอาศัยว่าเราปั่นจักรยานเนาะค่ะไปได้ทั่วถึงไปได้รอบเนาะค่ะพี่น้องค่ะจุดนี้ก็สิเป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติวิกตอริโอเอมานูเอลที่2เนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นอนุสาวรีย์เนาะค่ะอนุสาวรีย์ใหญ่ๆนี่เป็นซื้อว่าพระเจ้าวิกตอริโอเอมานูเอลเนาะค่ะเนาะเป็นกษัตริย์องค์แรกที่ผนวกร่วมมันแควนเล็กแควนน้อยพี่น้องคะร่วมแควนเล็กแควนน้อยเมืองเล็กเมืองน้อยเมืองใหญ่เข้าด้วยกันจนกลายมาเป็นประเทศอิตาลีในคริสตศตวรรษที่19นะจ๊ะพี่น้องจ๊ะวิไลก็บ่รู้หลายดอกค่ะพี่น้องวิไลก็รู้พ่อคร่าวๆเท่าที่ว่าวิไลเบิ่งแล้วก็วิไลก็บอกพ่อใหญ่ว่าพ่อใหญ่ขออยากไปตรงนี้ขออยากไปตรงนั้นขออยากไปเห็นตรงนั้นขออยากปั่นไปหม่องนี้วิไลก็เบิ่งนะคะสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอิตาลีแล้ววิไลก็แคปเอารูปแล้วก็วิไลก็บอกพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็พามาเนาะค่ะพี่น้องคะขอโทษขออภัยใจตนบักตูมอีกเถื่ออีกเถื่อเป็นร่อยๆเถื่อเป็นพันๆเถื่อเอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะพ่อแม่พี่น้องกลับไปอ่านประวัติไปเบิ่งประวัติอยู่ใน Google เอาเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าเว้าแล้วก็บ่แล้วเว้าแล้วก็บ่จบนะคะพี่น้องค่ะ
กับวิไลก็ขอบอกเอาเด้อเด้อจ้ะไปเบิ่งเอาใน Google เนาะความรู้ของวิไลมีแค่เท่าหางอึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะประเทศอิตาลีหรือว่ากรุงโรมประเทศอิตาลีนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกที่นึงที่ใครๆหลายคนใฝ่ฝันที่จะได้มาเยือนสักครั้งในชีวิตเนาะพี่น้องคะวิไลก็เป็นอีกคนนึงที่ได้มีโอกาสเนาะค่ะโอกาสนี้ถ้าพ่อใหญ่บ่ยิบยืนให้วิไลก็บ่มีปัญญาดอกค่ะเฮ็ดหน้าขายเขาเป็น10ปี20ปีก็บ่มีปัญญามาเที่ยวเมืองนอกดอกพี่น้องคะอยู่แต่หายอยู่แต่ทงอยู่แต่หน้าเนาะค่ะเนาะบ่มีปัญญาดอกค่ะถ้าบ่มีโอกาสนี่ที่พ่อใหญ่ยิบยืนให้เนาะพี่น้องเนาะประเทศอิตาลีก็มีอารยธรรมหลายอย่างระดับโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งสถาปัตยกรรมประติมากรรมเนาะค่ะพี่น้องคะประวัติศาสตร์บ่ว่าจะเป็นหลายๆอย่างหลายๆสิ่งอยู่ในประเทศอิตาลีหรือว่าอยู่ในกรุงโรมเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองนึงในประเทศอิตาลีที่ทุกคนอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาชมเนาะพี่น้องคะสวยไปหมดค่ะวิไลกับปั้นไปชมไปเรื่อยๆล่ะค่ะพี่น้องคะสิ่งถึงจะเป็นซากปรักหักพังแต่ก็สวยงามเนาะเนาะถึงจะเป็นสิ่งที่มองแล้วเหมือนกับของผุของพังแต่มันเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์เนาะพี่น้องคะวิไลก็บ่ฮู้จะว่าจังได๋เนาะค่ะพี่น้องวิไลก็อยากให้พี่น้องมาเห็นด้วยสายตาของพี่น้องป้องปาเองว่ามันงามขนาดใดพี่น้องคะเราดูในรูปเราดูในภาพมันสวยมันงามก็จริงแต่ว่ามาพอของจริงพี่น้องคะมันมองเพลินๆก็มองเพลินๆก็ซ้ำนั่นแต่จริงๆแล้วมันมองแล้วมันมีคุณค่าทางจิตใจที่เราได้มีโอกาสมาเห็นเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องคะเมื่อจะยืนเว้ายืนคุยพ่อใหญ่ไปก่อนแล้วคุณพี่น้องเอาพี่น้องคะวิไลจะไปเลยไปค่ะพี่น้องคะสอนถ่ายจักรยานมากับวิไลค่ะพูนพ่อใหญ่ไปแล้วพี่น้องพ่อแม่พี่น้องคะวิไรก็พามาอีกจุดนึงเนาะค่ะเป็นแลนด์มาร์คอีกที่นึงในกรุงโรมเนาะค่ะพี่น้องคะที่นี่เป็นสนามกีฬากลางแจ้งเนาะพี่น้องเนาะเป็นสนามเป็นสนามกีฬาเก่าก่อนสมัยก่อนพี่น้องคะเป็นโรงสนามกีฬากลางแจ้งชื่อดังขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโรมอีกที่นึงเนาะพี่น้องคะในอดีตนะเป็นสนามประลองที่แสนโหดเลยว่าซั่นเนาะพี่น้องข้าเจ้าว่าเนาะในอดีตนั้นเป็นสนามประลองที่แสนโหดเหี้ยมของเราทาสเนาะค่ะส่วนมากเนาะค่ะหรือว่าเขาเอิ้นว่าอีหยังอ่ะหรือว่าพวกทาสเนาะค่ะเนาะอันที่ทราบกันก็คือว่าอันเป็นความนิยมชมชอบของอันชาวโรมันในสมัยก่อนนะคะว่ามันเป็นจังใดเขามาเป็นจังใดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าวิไลกับพ่อใหญ่บ่ได้เข้าไปดอกค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่า
มองเวลาแล้วมัน4โมงและอีกอย่างนึงคนซื้อตั๋วเนาะค่ะพี่น้องค่ะคนซื้อตั๋วล่อซื้อตั๋วกันหลายเนาะค่ะ2วันเต็มๆที่เรา2คน2เท่าต่อรอนทัวร์เนาะค่ะเที่ยวประเทศอิตาลีแล้วก็มาเที่ยวที่กรุงโรม2วันที่เราใช้เวลาเต็มทั้งวัน2วันเต็มๆเพื่อปั่นจักรยานตลอดเที่ยวในกรุงโรมเนาะพี่น้องค่ะสงสารพ่อใหญ่พี่น้องค่ะวิไลบ่อยากจะเว้าวิไลบ่อยากจะว่าหลายเบิ่งเราก็เลียตูนเนี่ยตูนพี่น้องค่ะหลังจากจุดนี้ที่วิไลกับพ่อใหญ่ถ่ายรูปนะคะเนาะชักพงชักภาพกำเรียบร้อยแล้ววิไลก็แยกออกมาถ่ายวิดีโอไปหม่องนึงเนาะค่ะไปคนละทางบาดนี้พ่อเสร็จซับเรียบร้อยแล้วพี่น้องค่ะวิไลก็นึกว่าพ่อใหญ่เอากล้องเขาไว้ในกระเป๋าแต่ว่าเราพอใส่เอาใส่ในกระเป๋าค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะจุดนี้แหละค่ะพอใหญ่มาหอดก่อนเนาะค่ะเนาะพอใหญ่มาหอดก่อนเราวิไลกับมาหอดอีกที่หลังเราวิไลกับมาอีกด่านนึงด่านข้างนึงของพอใหญ่วิไลบ่เห็นว่าพอใหญ่วางกล่องไว้ตรงหลังพี่น้องค่ะเดี๋ยวพอใหญ่สิลุกไปแล้วกะกล่องกับสีอยู่ตรงนั้นเราวิไลกับบ่มองวิไลกับมองตั้งแต่ผู้เฒ่าเดินผ่านมาพอใหญ่ลืมกล่องพ่อสิลุกออกจากมองนี่พี่น้องป้องไปค่ะมันเป็นความผิดพลาดของเราสองคนวิไลกับเนื้อวานเล่าเอาใส่กระเป๋าเนาะที่แหลกเนาะก่อนเล่าสิมานั่งพักเนาะค่ะพี่น้องคะพ่อสิไปปุ๊บเบิ่งแผนทวงแผนทีแล้วก็พากันจับรถจักรยานเล่าก็ลุกจับรถจักรยานเนาะก็ไปเลยแต่ว่าวิไลลุกขึ้นก่อนเล่าพี่น้องวิไลบ่รู้ว่าเล่าว่างกองไว้ตรงนั้นพี่น้องคะพ่อใหญ่ก็เลยการถ่ายทำที่กรุงโรมในกล้องของพ่อใหญ่ก็ละลายหายไปกับกล้องคือกันล่ะค่ะพี่น้องคะแต่โตพ่อใหญ่บอกว่าว่าเป็นหยังของมันหายก็หายไปว่าซั่นว่าเอาค่ะพี่น้องปองไปขอบคุณพี่น้องปองไปสู้ผู้สุขคนเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วเจอกันใหม่แล้วเจอกันต่อในคลิปหน้าเนาะค่ะที่เมืองปิซ่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะจอดรถจักรยานแล้วก็มาถึงตรงที่นี่ล่ะค่ะตรงที่ว่าร้านประลองฝีมือคือในหนังฝรั่งที่เฮาเบิ่งเนาะในหนังฝรั่งที่เฮาเบิ่งเห็นว่าในหนังโรมันในหนังฝรั่งที่เฮาเบิ่งล่ะค่ะพี่น้องค่ะบาดนี้จะดูว่าเราจะปั่นกลับไปทางไหนเนาะค่ะพี่น้องค่ะ 4:00 นกว่าๆแล้วในเวลาสิกลับแล้วเพราะว่าที่จริงคํามันก็ปั่นได้ค่ะในโรมนี่มันใกล้กับเมืองใครก็นาโปลีอยู่ค่ะนาโปลีมันปั่นบ่ได้เนาะค่ะเนาะมันกับมันหลายรถมันหลายแล้วก็นั่นยุโรปก็รถหลายอยู่ค่ะแต่ว่าทางจักรยานทางยังมีแล้วก็แล้วก็มีบางจักรยานเขาก็ขี่ปั่นอยู่กับรถยนต์อยู่พ่อใหญ่กําลังเบิ่งสำหรับมื้อนี้นะค่ะพี่น้องค่ะ Yeah, this is a stadium. Stadio. Circus Maximum is for the belly. Oh, my fala, ciao di cung. Go. ciao di cung. พี่ไล่จอดจักรยานผิดทาง Was machst denn wieder? Lobsalat. สำหรับมื้อนี้นะคะพี่น้องคะที่โรมนะคะสำหรับวันนี้ที่โรมเราก็อยู่ที่นี่3วันนะคะ3วัน3คืนแต่วันที่เราได้ขับรถ Das war ein Zirkus ein kam Sportwettkampf Sport เราได้ขับรถว่าซ้ําพี่น้องคะไม่ไล่เว้าผิดนะเว้าผิดพูดผิดผิดตกขออภัยด้วยค่ะพี่น้องคะวิไลกับพ่อใหญ่กับปั่นจักรยาน2วันเต็มๆนะคะ2วันเที่ยวจังไดก็เที่ยวบ่ทัวร์ดอกพ่อใหญ่ว่าเพราะไงวะต้องใช้เวลาเป็นเดือนแต่จะติดเที่ยวโลมให้จบเพราะฉะนั้นเที่ยวโลมให้ทั่วถึงเพราะว่าทุกที่ทุกจุดน่าเที่ยวค่ะพี่น้องคะทุกที่ทุกจุดน่าดูน่าชมทั้งนั้นเลยค่ะเป็นแบบว่าเมืองอิตาลีเนาะค่ะเขาเอิ้นยังเกาะสิ่งของเก่าหลายๆคล้ายๆบ้านเฮาล่ะค่ะพี่น้องคะบ้านเฮากับอยุธยาสุโขทัยแบบว่าของโบราณโบราณหลากหลายเนาะค่ะพี่น้องคะบ้านนี้ก็เลยว่าเอาละวันนี้เนาะค่ะวันนี้วันที่28นะคะเมื่ออื่นวันที่29เราก็จะไปที่ลีโวโลโนนะคะพี่น้องคะแล้วเจอกันที่ลีโวโลโนนะคะพี่น้องเนาะเอาค่ะพี่น้องคะขอบคุณพี่น้องกองไปสู้ผู้สุขคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้วิไลกับพ่อใหญ่ขอบคุณที่เดินทางร่วมมาด้วยกันทุกคลิปเนาะพี่น้องคะทุกคลิปที่พ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้วิไลขอบคุณพี่น้องกองไปสู้ผู้สุขคนนะคะเนาะสำหรับวันนี้ที่โรมก็
แค่นี้เนาะค่ะพี่น้องคะก็ให้พี่น้องปองไปอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ได้ทองเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะอย่าเจ็บอย่าจนเนาะจ้ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องคะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับ